ยกได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปสบายดีกันไหมครับทุกคนแซงได้ไหมได้ครับเชิญเพลงยังไม่มาใช่ไหมคะยังไม่มาครับอุ้ยขอโทษสะดุดจริงๆฮะยืนห่างๆไกลๆพี่รังเกียจมากเลยตอนนี้ชัวร์สบายดีสบายดีครับผมรถติดไหมรถไม่ติดครับวันนี้วันเสาร์มาจากไหนคะห้ามตอบว่ามาจากบ้านนะมาจากตอบว่าอะไรมาจากแถวไหนก็ได้มาจากไหนคะบ้านครับผมมาจากบ้านดีมากค่ะทานข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับอ๋อนึกว่ายังไม่ได้ทานเฉยๆค่ะวันนี้เดี๋ยวทราบมาว่ามาร้องเพลงด้วยต้องครับผมเดี๋ยวขอเช็คซาวด์นิดนึงค่ะเอาเลยใช่ไหมคะพร้อมแล้วเนาะห้ามถามคะสนไม่เบี้ยใบหวยไม่ใบคะทานซอย38ไหมฟังคุณแม่คะฟังเพลงก่อนไหมเนาะโอเคสนพร้อมนะพร้อมแล้วนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมกับเพลงพร้อมๆจากสนได้เลยค่ะสีเป็นแบบนี้วะสีใจเลยนะครับ
ยังรักจะแค่ไหนก็ยังรักเธอขอบคุณครับยังเช้าอยู่เลยเสียงไม่มาเนี่ยเพลงซิงเกิลแรกของสนนะครับก็ชื่อว่าเริ่มต้นอะไรกันใหม่นะครับฟังเพลงนี้ไปซื้อของเลยนะจะได้จ้างตัวนี้อีกฉันพูดว่ารักที่เคยมีให้กันมันนานจนจำไม่ได้ใช่ไหมครั้งสุดท้ายเมื่อไรที่เรานั้นเคยได้พูดกันในความเป็นจริงก็คงเป็นการเดินทางเราควรแยกทางหรือจะมองหาคำว่าเข้าใจทำไม่ดีต่อกันอยู่เรื่อยไประหว่างเราต้องแยกทางกับการเริ่มต้นรักกันใหม่บอกหน่อยยังไงมันเปลืองหัวใจแต่มันต้องใช้เวลาเท่าไรอยากที่ต้องลืมกับการเรียนรู้คงต่อไปกี่วันพรุ่งนี้ต้องเสียมันไปจะเอาอะไรดวงสมพงษ์เดี๋ยวเดินหน้านิดนึงไหมคะโอเคนะคะมาทำไมกันล่ะคะแฟนคลับฮะมากรี๊ดมากรี๊ดกรี๊ดเสร็จกลับบ้านได้ไว้นะกอดด้วยเอาเรากอดหมายถึงเขาหมายถึงเขาเมื่อสักครู่ที่ร้องเพลงเราจำได้ว่าใจเอ่ยจากละครเรื่องแค้นเสน่หานะครับหน้าตบมากอ่ะตบไหมเอาเลยตบจูบได้ไหม
ไว้โอ้ยไม่ได้ไม่ตกอยู่แล้วไงเออแต่เราเห็นแล้วคุณฉัตรทำไมคุณฉัตรเป็นคนอย่างนี้ไม่มีเหตุผลใช่ไหมคะแต่ตัวเจงเป็นคนมีเหตุผลไหมจ๊ะมีจริงๆแล้วคุณฉัตรก็มีเหตุผลมีเหตุผลก็เขาหึงเขาหวงไงเขาถึงทำอย่างนั้นการแสดงออกของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปครับผมเนาะมีเหตุผลนะคะและอย่างปกติแล้วเนี่ยถ้ามีเหตุผลเรื่องการแสดงออกแต่ถ้าเป็นเรื่องการแต่งกายล่ะสนการแต่งกายนะครับก็เป็นยังไงบ้างสไตล์ของคุณฉัตรหรือว่าสไตล์ของคนสไตล์สนสิสไตล์สนนะครับคือก็แต่ตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ก็สถานที่นะครับให้เหมาะสมกับการรับเทศะนะครับก็เสื้อผ้าให้ดูทันสมัยแล้วก็อาจจะแต่ก็คือจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรเฟี้ยวเกินไม่ล้ำไปไม่ล้ำเกินไปสไตล์แบบนี้เลยหรือเปล่าที่เป็นสนก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ปกติถ้าใส่แบบนี้เดินที่ไหนใส่นี้ก็คงเดินตลาดมันหนาวไปนะมันหนาวไปนะคะก็แต่งกายเข้ากับกาลเทศะแล้วถ้าสมมติว่าอย่างเช่นปกติบ้านใกล้ท่าพระไหมคะเดี๋ยวมอท่าพระใกล้นะบ้านผมไม่ไกลนี่ไม่ไกลจากที่นี่เลย15นาทีก็ถึงแล้วปกติถ้าสมมติว่ามาช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์เนี่ยสนเลือกช้อปปิ้งโซนไหนเป็นหลักลองเจเรหรือเปล่าชุดชั้นในหรือเปล่าหรือว่าโซนแผนกเด็กหรือว่าโซนอะไรเอ่ยโฮมเฟชมาร์กหรือโซนอะไรปกติต้องบอกก่อนว่าสมเด็จเดอะมอลล์ท่าพระเด็กแล้วตอนที่มันยังมีสวนน้ำอยู่เลยข้างบนนะครับโอ้โหคือมันเป็นเดอะมอลล์ที่อยู่ใกล้บ้านแล้วฉันก็มาเดินบ่อยมากนะครับตอนนั้นมีสวนน้ำก็มาเล่นสวนน้ำด้วยสวนน้ำด้วยตอนนั้นเป็นเด็กก็มาเดินโซนเด็กครับผมเดินโซนเด็กพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นหนุ่มละคงไม่เดินโซนเด็กแล้วนะครับปกติมาเดอะมอลล์เนี่ยเดินถ้าเป็นเดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยสนเลือกเดินโซนไหนเป็นหลักอย่างเช่นถ้าชั้นนี้ชั้น3เนี่ยก็จะมีโซนเมนอินเทรนส์ก็คือเสื้อผ้าแต่งกายบุรุษแล้วก็จะมีโซนเลเทอร์ก็คือเครื่องหนังปกติเดินไหมโซนนี้เดินนะคือก็เดินดูผมซื้อทุกอย่างนะจริงๆแล้วคือเราต้องซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับก็นี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่นี่ก็สวยแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปราคาเหมาะสมสมผลนะครับเนียบด้วยเนียบด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าช่วงนี้เป็นช่วง Sale of the Year ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยช่วงนี้แหละต้องมาชอบไหมต้องมากว่าซื้อให้หมดแต่เดี๋ยวมาวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษบ่อยมากนะคะแล้วโซนอื่นๆนะคะอย่างเช่นบิวตี้ฮอลล์หรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยปกติได้ใช้บ้างไหมใช่ครับผมแต่ผมไปเดินดูมากกว่าชอบไปเดินดูมากกว่าเดินดูนะครับเดินกับใครก็กับแม่อะไรคือแม่จะซื้อเครื่องสำอางเราก็ไปเดินเป็นเพื่อนเขาตอนนี้คือใช้เสียงหนักไปเปิดเผยให้เขารู้ซะงั้นนะคะนะคะช่วงนี้สนมีผลงานอะไรบ้างคะช่วงนี้เดี๋ยวจะมีละครนะครับ2เรื่องนะเรื่องยังไม่ทราบชื่อเรื่องครับผมเป็นละครของท่านท่าเอ็กแซกแล้วก็ช่อง3นะครับผมยังไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องครับผมแต่ถ้าล่าสุดที่ยังมีเห็นหน้าค่าตาอยู่ก็เป็นต่อหรือเปล่าเป็นต่อตอนนี้เป็นเทปนะครับคือมันเป็นต่อเป็นต่อขั้นเทพซีซั่น1นะครับที่ออนแอร์อยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีซั่น2ซึ่งจะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ผลงานเพลงบ้างล่ะมีบ้างไหมก็มี2เพลงนี้แหละครับเป็นเดี๋ยวก็คงจะมีเฮ้ยไม่คิดจะมีเพลงอื่นบ้างหรือไงอ่ะเดี๋ยวมีสิกำลังจะพูดว่าอนาคตผมกำลังจะทำเพลงอีกด้วยนะครับก็อยากให้ลองติดตามกันแต่จะบอกว่าเพลงใจเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวขอเมาส์นิดนึงนะคะว่าคุณครูพอได้ทราบว่าจะมาพูดคุยกับคุณสนเนี่ยอาจารย์ที่เคยสอนบอกว่าเฮ้ยฝากถามหน่อยนะคะใจเอ่ยอ่ะร้องเพราะมากฝากไปชื่นชมหน่อยคุณครูบอกว่าสนร้องเพราะมากเพราะจริงมากจริงนะคะแต่คุณครูบอกอยากได้ลายเซ็นด้วยแต่คงไม่สามารถนะคะแต่ขอเบอร์โทรให้พูดเล่นนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากมาร้องเพลงให้กับแฟนคลับนะคะหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่มาช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์สาขาท่าพระได้ฟังแล้วเนี่ยเราจะมีนี่เลยนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะโฟโต้ชูตวิสซุปเปอร์ตาร์นะคะทราบอยู่แล้วอย่างซุปสตาร์ไม่มีซุปเปอร์นะคะมีซุปตาร์สนทราบแคมเปญนี้แล้วใช่ไหมคะครับผมพร้อมไหมคะต้องถอดเสื้อผ้าต้องแต่งตัวใหม่ไหมคะถอดนะครับได้ค่ะเอาท่อนไหนดีคะแฟนคลับท่อนล่างรองเท้าคิดเลยมากนะคะที่ผมพูดเมื่อกี้ไงแบบตัวให้เหมาะสมกับเทศะผมมาอยู่ในห้างสวยๆแบบนี้ก็ต้องแต่งตัวแบบนี้นะครับแต่หล่อมากเข้ากับกาลเทศะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอทราบนิดนึงค่ะว่ามีจำนวนทั้งสิ้นกี่ท่านคะที่ได้แคมเปญสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ฮะ26ท่านนะคะเดี๋ยวแจ้งก่อนเนาะว่าเดี๋ยวตัวของดิฉันเองเนี่ยจะเรียกทีละลำดับดังนั้นแล้วเนี่ยคือขออนุญาตว่าอย่า move นะคะอยู่กับที่แต่หันหน้าได้เพราะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงสตูดิโอมินิสตูดิโอของเรานะคะก็เดี๋ยวเชิญสนก่อนดีกว่าเนาะนะคะต้องเติมหน้าอะไรเพิ่มไหมคะไม่ต้องหล่อแล้วนะคะหล่อจริงเปล่า
าจริงนะคะเชิญเลยค่ะนะคะด้านไหนดีด้านนี้เลยนะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวทีมงานพาไปนะคะไม่ต้องย้ายนั่งอยู่